แฟนเป็นไงบ้างวันนี้มาให้ช่วยได้เต็มเต็มร้อยเนี่ยมาถึงวันจันทร์ตอนเช้ายังไงต่อก็นึกถึงอาจารย์หนูก็มาอะไรนะมานึกถึงอาจารย์หนูก็มาเลยเพราะว่าหนูฟังวิทยุมันไม่ติดอ่ะที่นู่นอ่ะวิทยุไม่มีแล้วตอนนี้มีแต่เฟซไลฟ์เฟซบุ๊กแล้วตอนนี้เออมาอยู่มือถือแล้วตอนนี้เอองานมาอยู่ในมือถือหมดแล้วหายใจยาวเอาเรี่ยวแรงกลับไปเนาะสังเกตเรี่ยวแรงจะกลับมาจะได้ความสดชื่นกลับไปเอ๊ะค่อยๆหายใจเอาหายใจเอาอย่าได้พละกำลังมากก็หายใจเอาเรียกว่าชาร์จเทอร์โบชาร์เจอร์ใจลึกๆเอาเองเด้อมันจะสบายตัวนะท่าเนี่ยเนี่ยทำเล่นๆเนี่ยจะมันสบายปั๊บอึ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 บนั่นแหละเป็นไงสุดโล่งไหมโล่งจะได้ยาวนะนั่นต่อไปเอาเบาหัวหัวเบามันเป็นยังไงค่ะจ้าแล้วหนูเนี่ยหนูทำตอนนี้หนูทำงานกับอิหร่านเจ้านายนะเขาจะเปิดร้านใหม่แล้วจะทำไงดีคะในการที่เขาจะเริ่มเปิดวันที่25เนี่ยค่ะหนูอยากให้เขาแบบร้านเนี้ยมันเหมือนเป็นอะไรก็ไม่รู้ใครมาเปิดก็อยู่ได้ไม่นานเนี่ยแล้วนี้คนอีหลานนี่เขาทำเกี่ยวกับท่องเที่ยวแล้วเขาไปเห็นร้านนี้เขาแบบสะดุดเขาก็เลยอยากเปิดร้านอาหารเปิดพิซซ่าเคบับเบอร์เกอร์ไส้ฮอทดอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงถึงเขาจะได้อยู่ได้นานแล้วก็กิจการก็จะดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกเข้ามาให้สิตกหัวให้สิเข้าในเฟซอาจารย์ได้ไหมอ่ะเขารู้เรื่องเพราะเขาอยู่ที่ภูเก็ตนะให้เขามารับพลังงานบริสุทธิ์สิในดาบแบบนี้จะได้สบายนี่ในความคิดความอ่านกระโปรงสังเกตเวลามันมือสองข้างเราสัมผัสใบหน้าให้มันจะเบาจ้ะสังเกตสบายโล่งใช่มันจะหายใจได้ยาวเอาท้องไปจะได้เบาเนื้อเบาตัวเบาท้องเบาใส่
าจะมีกำลังเป็นไงชื่นไหมรู้สึกชื่นไหมค่ะความสดชื่นนี่แหละมันเป็นตัวผมชี้เลยว่าเฮ้ยเบาเป็นเรื่องมหัศจรรย์ถูกต้องมันเบาถูกต้องชัดเจนมากเลยไวนี่แหละคือพลังงานต่อไปไม่ต้องพูดแล้วไวรัสไวรัสคือให้เขาได้สัมผัสกับอาจารย์ทางไอ้โทรศัพท์ก่อนได้ไหมก็ได้ถ้าเกิดเขาโอเคเดี๋ยวเขาก็คงมาเองเขาพูดไทยได้ไหมพูดไทยไม่ได้แต่มันเขาคงแปลในนั้นน่ะในโทรศัพท์นั่นแหละค่ะพูดไทยไม่ได้ไม่นิดหน่อยแทบจะไม่รู้เรื่องอยู่ต้อง8ปีแล้วยังพูดไทยไม่ได้เหรอเขาไม่สนใจเรียนรู้มั้ยลงโอเคหมดไหมร่างกายค่ะอยากแข็งแรงทนทานด้วยขอให้มีกำลังทำงานต่อไปได้ก็พอใจแล้วได้ดีค่ะก็ต้องแข็งแรงทนทานทำงานได้ดีค่ะมันก็มีผลผลิตใช่ไหมล่ะจ้ะร่างกายไม่ดียังไงมันก็ยากเป็นเชฟพิซซ่าธรรมดานั่นนะหนูไปอยู่กับเชฟอิตาเลียนแค่เดือนเดียวหนูรู้หมดเลยเหรอหนูก็งงว่าหนูทำไมทำได้ไงเรียนรู้ไวนะเชฟพอหนูไปอยู่กับเขาชอบเขาบอกว่าหนูเป็นคนทำงานดีมากชื่อหนูใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่คนมันปรับตัวไวเรียนรู้ได้ไวคนที่มีบุญก็เข้าใจอะไรต่างได้ง่ายได้ไวคำว่าบุญคือความเข้าใจเข้าใจง่ายเข้าใจไวปรับตัวเร็วนี่คือคนนึงอยู่ไหนก็ปรับตัวได้ง่ายไม่เป็นภาระของใครเจ้านายพูดอิหร่านจ้ะเจ้านายพูดอันนี้พูดภาษาอังกฤษกับเขาแล้วก็มีอะไรก็คุยกันภาษาอังกฤษนะคะบางทีเราไม่รู้เราก็เปิดแปลที่ว่าไอ้นั้นอะ Google ของไอ้ภาษาชีวิตทำไมไปกระเด็นไปถึงภูเก็ตได้ยังไงแต่ก่อนดูแลคนป่วยแล้วก็ไปอยู่ที่นู่นก็ดูแลคนป่วยที่วชิระโรงพยาบาลวชิระได้ปีกว่าๆแล้วก็มีเคสเข้าไปออกไปข้างนอกก็เลยได้ไปอยู่กับเคสฝรั่งทุกวันนี้ก็อยู่บ้านฝรั่งที่เขาให้หนูอยู่ทุกวันที่เขาตายแล้วอะค่ะเขาก็ให้หนูอยู่ทุกวันนี้จ้ะทุกวันนี้เขาให้หนูอยู่ฟรีอยู่บ้านหลังนั้นแหละเนื้อที่บ้าน3ไร่กว่าดูเฉลี่ยเนี่ยนะจ้ะเขาก็ดีแล้วคนที่ดูแลประจำคนนั้นคือเมียเขาเลยทั้งผัวเขาคุณโทนี่อะค่ะเมียเขาตายก่อนแล้วหนูมาดูผัวเขาคุณโทนี่หนูดูทีหลังตอนนี้ก็เหลือแต่ลูกเขาที่อยู่บ้านเดียวกันหนูลูกเขาเป็นลูกครึ่งเรียนอยู่มศวภูเก็ตอะค่ะสงขลานั่นก็เรียนนั่นก็เรียนทางด้านอาหารด้านอาหารและการโรงแรม21ปีนี้แล้วครับผมอายุเยอะปีอายุเยอะแต่ไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนเด็กๆ เขาไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็ดีนะมันไปอย่างเงี้ยรู้ไหมชีวิตเนื้อที่เขา3ไร่กว่าอาจารย์หนูคิดว่าถ้าพูดถึงเขาให้เช่าหรืออะไรเงี้ยหนูกะว่าจะให้ทำแบบเนี้ยให้อาจารย์ไปอาจารย์มีเวลาอาจารย์ก็ไปเผยแพร่อย่างเงี้ยไปแบบก็ไปปฏิบัติที่นั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุยเขาดูเสียจ้าหนูคิดอย่างนี้ใจหนูคิดไว้อ่ะให้เขาดูที่เฟซจ้าให้เขาดูหรือเปิดให้เขาดูค่ะคนชื่อเนี้ยมีความสามารถสูงมากจ้าในเรื่องสุขภาพค่ะเพราะภูเก็ตอาจารย์ไม่เคยใช่ใช่แต่เคยไปใช่ไหมคะเคยลองดูสิถ้าหากติดต่อได้ก็จะไปจ้าดูพื้นที่ดูชื่อเขาเพราะภูเก็ตมันต้องมีบ้านเขาหลังใหญ่เหมือนสาราวัดเลยเลยจ้ะยิ่งดีพื้นก็สูงเท่านี้แล้วก็ข้างบนก็เป็นเหมือนสาราแบบอยู่ข้างบนมันมี3ห้องแล้วก็มีเทอร์เรส
รับประทานข้างนอกแต่ก่อนเขาทำคล้ายๆจะเป็นแบบร้านอาหารอะไรอย่างนี้แหละตอนนี้เขามาเสียก่อนแบบเขาเป็นวิศวกรเสาเนี่ยอย่างเงี้ยเสาต้นนึงอ่ะบ้านหลังนี้ดูได้เป็นร้อยปีหนูคิดนะแล้วเขาสร้างแบบฐานแบบโรงแรมยังไงใหญ่มากฐานข้างล่างลองดูเผื่อว่าเผื่อว่าหนูก็ภาวนาให้ให้เขานั่นอนุญาตให้หนูทำด้านเนี้ยนะถ้าเขาปล่อยให้เช่าหนูกล่าวว่าหนูจะเช่าหนูเองน่าคิดนะจ้าหนูที่ทำเลดีมากกว่านั้นอะข้างๆลูกเจียเขามาให้70ล้านแต่ว่าเขาจะของเขาไม่ขายสามไร่กว่าเองนะอาจารย์เขาให้ตั้ง70ล้านเพราะว่าทำเลเขาบอกเขาชอบทำเลงั้นแล้วมันติดกับรัสเซียเขตรัสเซียได้ไงรัสเซียก็ทำเป็นหมู่บ้านแล้วเลยไปหน่อยก็เป็นหาดลาวัยแล้วก็เลยไปสองโลแหลมพรมเทพที่หนูอยู่อ่ะจ้ะตรงมุมนั้นดีแล้วก็ในหานอาจารย์รู้จักไหมนั่นแหละในหานก็สวยไอ้หาดในหานน่ะมันเป็นมุมสวยก็ตรงนั้นน่ะตอนสึนามิมาไม่โดนนะตรงนั้นน่ะไม่โดนแถวลาวัยเขาก็หนีไปขึ้นเขากันโซนลาวัยไม่ค่อยโดนนิดหน่อยเองมันจะไปโดนนู่นหาดทรายขาวแล้วก็โซนป่าตองอะไรอย่างนั้นน่ะโดนเยอะตรงนั้นลาวัยไม่ค่อยมีปัญหาที่หนูอยู่มันเป็นลาวัยเขาบอกชื่อมันลาวัยไงมันมาแล้วก็ไปไวเขาบอกงั้นน่ะแปลกมากเลยตรงนั้นน่ะทำดีจ้าเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วเพื่อนสดคุณมีเลยผมมากันไว้แล้วว่านี่คือภูเก็ตนะค่ะเราจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องโทรสดอันนี้ไว้นี่ใช่ไหมคะเอาไว้เนี่ยโอเค